สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอแมงโก้และนี่ก็คือรายการประวัติศาสตร์โทโฮรายการที่พาทุกท่านไปรู้จักกับไทม์ไลน์ของโทโฮว่าในแต่ละช่วงแต่ละยุคมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและนี่ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วล่ะครับแหมท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าสรุปรายการนี้เนี่ยมันทําเดือนละพาร์ทใช่ไหมผมก็คงจะตอบได้แค่ว่าดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักก็ต้องขอโปรโมทแล้วโปรโมทอยู่โปรโมทต่อก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสวายจังตอนนี้ก็มีทั้งหมด9ตอนแล้วนะก็เพราะทุกท่านเนี่ยแหละครับมันถึงได้มาถึง9ตอนได้นะถ้าลําพังแค่ผมคนเดียวเนี่ยก็คงจะเหนื่อยนะครับแต่ก็เพราะมีทุกท่านเนี่ยแหละยังไงก็ฝากสนับสนุนกันต่อไปด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มมาเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปสักราวๆ100กว่าปีก่อนในยุคสมัยเมจิหรือไม่ก็เป็นปลายยุคเอโดะในตอนที่บุตรแห่งมิอาเระรุ่นที่8ฮิดะโนอายะยังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้พวกมนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะแข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับโยคายได้ครับนำซ้ำเหมือนพวกโยคายเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแอลงพอมนุษย์เริ่มที่จะเชื่อในวิทยาศาสตร์และเริ่มปฏิเสธการมีอยู่ของพวกโยคายนั่นเลยทำให้โยคายในเวลานั้นเริ่มที่จะงานงอกกันครับแม้แต่เกนโซเคียวที่ตอนนั้นก็เป็นเหมือนดินแดนมายาแล้วเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจนเกือบที่จะล่มสลายแหมเหมือนเพลงมันจะเข้าท่อนฮุกแล้วโฆษณามันขึ้นในปีคริสต์ศักราช1872นี่เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเริ่มมีธนบัตรใช้ครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าในวิกิมันจะเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ทําไมอาจเป็นเพราะมันมีธนบัตรฉบับหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นรูปเจ้าชายโชโตคุหรือเปล่าหรืออาจเป็นเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของโทโฮที่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยอ่านเจอหรือเจอแล้วแต่จําไม่ได้แต่ผมก็คลับคลายคลับคลามเหมือนกันนะว่ามันเคยมีตัวละครพูดถึงเรื่องนี้หรือผมจําผิดเรื่องวะเอาเถอะช่างมันเถอะครับกลับไปที่ท่อนฮุกกันดีกว่าปีคริสต์ศักราช1885เนื่องด้วยเกนโซเคียวได้รับผลกระทบจากเหตุที่เราว่าไปก่อนหน้านี้ทำให้เหล่านักปราชญ์โยคายหรือเหล่านักปราชญ์แห่งเกนโซเคียวได้ใช้มาตรการผนึกเกนโซเคียวไว้ในมหาเขตแดนฮาคุเรและมันจะเป็นการตัดขาดกับโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีพวกโยคายบางตนไม่พอใจกับมาตรการนี้ก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นมหาเขตแดนเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหล่าโยคายนั้นสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ในดินแดนมายาที่อยู่ในสามัญสำนึกของมนุษย์ทว่าพอการมหาเขตแดนเสร็จดูเหมือนปัญหาที่ยังไม่จบเนื่องด้วยการกระทําในครั้งนี้ไปทําให้เทพเจ้ามังกรของเกนโซเคียวโกรธเป็นอย่างมากเทพเจ้ามังกรได้โดนบันดาลให้เกิดเมฆฝนปกคลุมเหนือท้องฟ้าของเกนโซเคียวจนมืดมิดไปหมดพายุฝนได้ซัดกระหน่ำจนทําให้เกนโซเคียวเกือบจะกลายเป็นดินแดนใต้น้ํายังดีครับที่ในตอนนั้นเนี่ยเหล่านักปราชญ์โยคายได้เอาตนเองเข้าแรกด้วยการสาบานต่อมังกรว่านับแต่นี้พวกตนจะเป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลความสงบสุขของเกนโซเคียวไปตลอดกาลด้วยเหตุนี้เทพมังกรเนี่ยก็เลยเหมือนหายโกรธครับและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบเห็นเทพเจ้ามังกรท่านนี้เหลือเพียงไว้แค่รูปปั้นเทพมังกรกลางหมู่บ้านมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคารวะบูชานอกจากมังกรหายแล้วในช่วงนั้นเองก็ยังเป็นช่วงเดียวกับที่พวกยักษ์เนี่ยได้เริ่มหายไปจากเกนโซเคียวครับนั่นเลยทําให้ภูเขาโยคายที่แต่เดิมพวกยักษ์เคยปกครองได้กลายเป็นของพวกเทนกุไปแทนแต่ถึงจะหายไปก็ใช่ว่าพวกยักษ์เนี่ยจะหายไปจากเกนโซเคียวครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็แค่แอบไปอยู่อาศัยในส่วนหนึ่งของอดีตนรกเท่านั้นพักกันไปฟังเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าครับในช่วงเวลาเดียวกัน100กว่าปีก่อนเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่ Patchouli Knowledge ถือกำเนิดขึ้นมาครับแหมเห็นอ้อๆอย่างนี้แต่ก็เป็นคุณป้าอายุ100ปีเข้าไปแล้วนะครับปีคริสต์ศักราช1905หรือตรงกับฤดูกาลที่20หมาป่าสายพันธุ์หนึ่งที่ชื่อยามาอินุหรือหมาป่าญี่ปุ่นได้สูญพันธุ์ไปจากโลกภายนอกครับแต่ในเกนโซเคียวเนี่ยพวกมันก็ยังคงดำเนินชีวิตกันต่อไปซึ่งเจ้าหมาป่าชนิดนี้ก็เคยมีโผล่มาในตอนหนึ่งของมังงะโทโฮซังเกสเซภาค3มาไล่งับ3พูดนะปีคริสต์ศักราช1945หรือตรงกับฤดูกาลที่60นี่ก็ถือเป็นการครบรอบ60ปีครั้งแรกนับตั้งแต่มหาเขตแดนฮาคุเรได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็เหมือนกับเหตุวิปราชในภาค9ครับตัวมหาเขตแดนนั้นอ่อนแอลงและเหล่ายูเรมากมายต่างหลั่งไหลเข้ามาในเกนโซเคียวยูเรเหล่านั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในดอกไม้จนดอกไม้ในเกนโซเคียวเนี่ยบานไปทั่วแล้วตามคําบอกเล่าของยูคาริเหมือนเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาหลายครั้งตั้งแต่ก่อนสร้างมหาเขตแดนแล้วล่ะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีทั้งหมด2ปัจจัยครับอย่างแรกก็เป็นเพราะโลกภายนอกเนี่ยน่าจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเช่นสงครามหรือภัยพิบัติบางอย่างซึ่งในปีคริสต์ศักราช1945เนี่ยมันก็คือบทสรุปของสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นไปได้ไหมว่าพวกยูเรที่ทะลักเข้าไปในเกนโซเคียวอาจเป็นเหล่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นส่วนอีกปัจจัยเนี่ยก็คือการเวียนมาบรรจบกันของธาตุในธรรมชาติของเกนโซเคียว
ซึ่งธาตุเหล่านี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สายครับได้แก่3จิต4ฤดูและ5ธาตุอันนี้จำได้ว่าผมเคยเล่าตั้งแต่สมัยเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับโทโฮเลยใช่ไหมในแปดสตอริกาสักพาร์ทนึงอ่ะนั่นแหละคือทุกๆ60ปีเนี่ยธาตุเหล่านี้เนี่ยมันจะเรียงกันเป็นพระอาทิตย์ฤดูใบไม้ผลิและธาตุดินครับซึ่งการเรียงกันแบบนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าการกำเนิดใหม่ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจริงๆมันก็น่าจะมีอีกปัจจัยนึงแล้วนะแต่ว่าเราจะไม่ขอพาดพิงถึงแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มทำงานแล้วหรือยังช่วงปีคริสต์ศักราช1963หรือก่อนฤดูกาลที่78ร้านโคนิโดของนินโนสุเกะได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ตั้งของร้านเนี่ยน่าจะเป็นแถวๆระหว่างชายป่าเวทมนต์กับหมู่บ้านมนุษย์ถ้าจำไม่ผิดพี่นินโนแกเนี่ยน่าจะเคยทำงานอยู่ที่ร้านคิริซาเมะของพ่อมาริซาครับแต่ด้วยความที่พี่แกรู้สึกว่าความสามารถของตัวเองในการรู้ชื่อและประโยชน์ของอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อลูกค้าที่เป็นมนุษย์มากนักบวกกับความที่พี่แกเนี่ยเป็นลูกครึ่งโยคายทำให้ถ้าพี่แกอยู่ที่หมู่บ้านมนุษย์นานๆไปเนี่ยพวกมนุษย์ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าทำไมพี่แกถึงไม่แก่ลงเป็นสักทีพี่แกเนี่ยก็เลยเลือกที่จะออกมาตั้งร้านเป็นของตัวเองแทนบทความจากหนังสือพิมพ์ของอายะในฤดูกาลที่78เดือน10ฉบับที่1หรือราวๆช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีคริสต์ศักราช1963มันมีการค้นพบตัวหมากรูปแบบใหม่ของหมากรุกญี่ปุ่นหรือโชงิครับเหมือนพวกกับปะเนี่ยจะไปเก็บได้ที่เนรญาตหรือยังไงนี่แหละผมไม่แน่ใจแต่นี่เนี่ยมันได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปทั่วครับเพราะเหมือนในแกนโซเคียวเนี่ยโชงิจะเป็นที่รู้จักอย่างมากซึ่งปกติตัวหมากในโชงิเนี่ยมันจะมีฝั่งละ21ตัวใช่ไหมล่ะครับแต่ด้วยความที่จำนวนหมากแค่นี้มันใช้เวลาเล่นจนจบเร็วเกินไปพวกเทนกุหมาป่าขาวเนี่ยก็เลยเพิ่มตัวหมากเข้าไปจนเป็นเอกลักษณ์และถูกเรียกว่าไดโชงินี่มันเล่นกันแบบเบลเลตหรือไงวะทำไมมันจบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะและเทนกุหมาป่าขาวที่คอยเพิ่มกฎและตัวหมาเข้าไปอย่างแข็งขันอย่างอินุบาชิริโมมิจิพอได้ยินข่าวนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกเจ็บใจเพราะนางเนี่ยก็คิดมาตลอดว่ามีแค่พวกนางเท่านั้นที่สามารถคิดค้นชงอีอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาได้ที่ไหนได้โลกภายนอกเองก็ทำได้เหมือนกันนี่ว่านางเนี่ยก็เลยคิดแต่เรื่องที่จะเพิ่มกฎแล้วก็ตัวหมาแบบใหม่ไม่ตกครับเต็มเหมือนโมมิจิเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตัวหมาจากโลกภายนอกพวกนี้เนี่ยมันโปรโมทหรือเลื่อนขั้นไม่ได้ก็เลยเป็นไปได้ว่ากฎที่โลกภายนอกเนี่ยอาจจะถูกปรับให้เล่นง่ายขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นมันก็คงจะเติมเต็มความสนุกของโพเทนกุไม่ได้หรอกโมมิจินี่เป็นนักสร้างหมดหรือไงวะช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1969ถึงปีคริสต์ศักราช1972หรือตรงกับฤดูกาลที่84ถึง87ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีปฏิบัติการอพอลโลครับซึ่งในวันที่21กรกฎาคมของปีคริสต์ศักราช1969นิวอัมสตรองเนี่ยได้ทำการปักธงลงบนดวงจันทร์ก่อนที่มันเนี่ยจะได้ตกลงมาที่เกียนโซเคียวในภายหลังซึ่งผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะครับว่ามันใช่อันเดียวกันกับธงที่พวก3พูดเนี่ยเก็บไปเล่นหรือเปล่าแล้วจะใช่อันเดียวกันกับที่มันหายไปในมังงะโทโฮโบคิสโชมั้ยแต่น่าจะอันเดียวกันแหละมั้งแต่เขาบอกว่าธงที่ถูกปักบนดวงจันทร์ในปฏิบัติการอพอลโลเนี่ยมันมีอยู่5ผืนเลยนะในช่วงเวลาประมาณเดียวกันเหมือนมันจะเกิดสงครามขึ้นที่ดวงจันทร์ครับซึ่งสงครามนี้ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากการปักธงลงบนดวงจันทร์ของพวกมนุษย์นั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่สงครามใหญ่โตอะไรมากนะถึงอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางสู่ดวงจันทร์ของยานอพอลโล13ต้องถูกยกเลิกเนื่องด้วยในระหว่างการเดินทางเนี่ยตัวยานดันเกิดความเสียหายจนเดินทางต่อไม่ได้และคนที่รู้สาเหตุที่แท้จริงนั้นก็คงมีเพียงแค่ชาวจันทราเท่านั้นอ๋อแต่ลูกเรือทั้ง3คนเนี่ยก็รอดกลับไปยังโลกได้นะต่อมาเมื่อประมาณ35ปีก่อนในช่วงที่มหาเขตแดนจะอายุครบ100ปีซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็ยังเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปักธงลงบนดวงจันทร์ของพี่นิวแกอีกนั่นแหละคือมันมีกระต่ายตื่นตูมอยู่ตัวนึงครับที่พอรู้ว่าจะมีสงครามเนี่ยก็ดันเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีคนบุกดวงจันทร์ว่ะแถมมาปักธงด้วยดวงจันทร์เนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้แล้วเจ้ากระต่ายเนี่ยก็เลยเกิดป๊อตแล้วก็เลยหนีไปที่พื้นพิภพครับและชื่อของกระต่ายจันทราตัวนี้ก็คือเรเซนพอเรเซนเนี่ยมาถึงยังพื้นพิภพนางก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเกนโซเคียวครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์นางก็เลยได้ใช้วิธีการบางอย่างเข้ามาในเกนโซเคียวแล้วก็ได้พบกับเรือนนิรันที่นี่เรเซนเนี่ยได้เล่าเรื่องที่มีคนบุกดวงจันทร์ให้กับคังุยะฟังคังุยะก็เชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องครับแต่ดูจากท่าทีของเรเซนแล้วก็ดูจะไม่ได้โกหกอะไรนางก็เลยรับเรเซนมาอยู่ด้วยและนั่นก็เลยเป็นที่มาให้กับชื่อของเรเซนอีก2ชื่อชื่อดงกีอินเนี่ยเป็นชื่อที่คุณป้าท่านหนึ่งในเรือนิรันดร์เนี่ยเป็นคนตั้งให้ครับแต่ไม่แน่ชัดว่าทำไมต้องเป็นชื่อนี้แต่เหมือนป้าแกเนี่ยจะติดปากชอบเรียกแค่อุดงเกแทนคือผมไม่อยากพูดชื่อป้าแกเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ทำรายการประวัติศาสตร์โทโฮพาร์ทแรกจนถึงตอนนี้
เหมือนป้าแกจะโผล่มาทุกพาร์ทเลยวะส่วนชื่ออินาบะนั้นเป็นชื่อที่เจ้าหญิงคางุยะเป็นคนตั้งให้ครับแต่จะบอกว่าตั้งให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะจริงๆแล้วคางุยะนางก็เรียกกระต่ายทุกตัวว่าอินาบะหมดนั่นแหละแหมเป็นฮิคิโคมุริไม่พอดูท่าจะมักง่ายด้วยนะเนี่ยเจ้าหญิงตูอันนี้ผมพูดเล่นนะครับท่านคางุยะในช่วงราวเดียวกันอีกแล้วครับประมาณ30ปีก่อนเรื่องราวตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสวรรค์ที่เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของเราผู้ที่ตัดขาดจากการเวียนว่ายตายเกิดมันน่าจะเต็มหรือยังไงเนี่ยล่ะครับทีนี้พวกยูเรที่น่าจะได้ขึ้นสวรรค์น่ะมันก็มาออกกันอยู่ที่โลกวิญญาณแล้วพวกมันเนี่ยก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนโลกวิญญาณที่กว้างใหญ่นั้นเริ่มแออัดยูยูโกะก็เลยคิดโครงการอพยพยูเรไปยังที่ต่างๆของโลกนี้ซึ่งโลกนี้ที่ว่าเนี่ยก็รวมไปถึงโลกภายนอกด้วยครับเพื่อให้พวกยูเรเนี่ยไปอยู่รอกันสักพักจนกว่าจะได้เกิดใหม่ซึ่งสถานที่ที่กลายเป็นศูนย์อพยพเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใกล้ครับเช่นโรงเรียนร้างโรงพยาบาลร้างหรือตึกร้างแต่ผลที่ตามมาเนี่ยกลายเป็นว่าพอพวกมนุษย์ที่โลกภายนอกเห็นยูเรพวกนี้มันก็ได้ทำให้สถานที่พวกนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้คนที่ชอบของแปลกครับอารมณ์แบบว่ามาล่าท้าผีประมาณนั้นมั้งแล้วเอาไปเอามาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปสะดุดตาท่านยมบาลเข้าครับทำให้ยมบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าการให้ยูเรไปเป็นของตั้งโชว์ให้มนุษย์มาดูแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเหมาะสมเพราะงั้นโครงการนี้ของยูยูโกะเนี่ยก็เลยต้องถูกยกเลิกครับและท่านยมบาลเนี่ยก็ได้ทำการขยายที่ดินของโลกวิญญาณให้กว้างใหญ่ขึ้นจนไม่จำเป็นต้องอพยพอีกว่ากันว่าโลกวิญญาณในปัจจุบันเนี่ยกว้างขวางกว่านรกซะอีกครับหรือว่าจริงๆแล้วที่โยคิเริ่มเป็นคนสัวเนี่ยคงไม่ใช่หรอกมั้งหนังสือพิมพ์ของอายะในฤดูกาลที่95เดือน4ฉบับที่3หรือประมาณเดือนพฤษภาคมของปีคริสต์ศักราช1980เนื้อข่าวเนี่ยจะเกี่ยวกับการประชุมหารือเกี่ยวกับตะข่ายหมอกที่ถูกขึงขึ้นมาซึ่งเจ้าตาข่ายนี่เนี่ยมันถูกขึงขึ้นมาตามแนวดิ่งเอาไว้ตรงกลางของภูเขาทำให้ถ้าเดินสะดึมสะลือเนี่ยก็อาจจะชนตาข่ายพวกนี้เอาได้เพราะงั้นก็เลยต้องรื้อถอนออกแต่พอรื้อถอนออกไม่นานนักมันก็ถูกขึงขึ้นมาใหม่ครับแล้วมันก็วนแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าคนที่ขึงตาข่ายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือพวกกัปปะซึ่งตาข่ายพวกนี้เนี่ยมีหน้าที่รวบรวมหมอกที่อยู่ในอากาศและหมอกก็เป็นอาหารของพวกเซียนครับจึงเป็นเหมือนธุรกิจมูลค่าสูงพวกกัปปะเนี่ยก็เลยประดิษฐ์ตาข่ายขึ้นมาเพื่อที่จะจับหมอกไปทำกำไรแต่ว่าการทำแบบนี้มันก็มีปัญหาที่เมินเฉยไม่ได้ครับก็คือตาข่ายพวกนี้มันไปทำความเสียหายแก่พวกนกที่บินมาติดตาข่ายการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะตึงเครียดครับเซียนที่อยู่บนภูเขาโยคายอย่างอิบารากิคาเซเนี่ยได้พูดว่าหมอกเนี่ยมันจับด้วยตาข่ายได้ด้วยหรอคะแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะถ้ามันสร้างความเสียหายต่อพวกนกก็ควรจะสั่งห้ามไปนะคะแต่ด้านกับปะก็เอาแต่คิดที่จะปรับปรุงตาข่ายไม่ให้เกิดความเสียหายต่อนกแล้วก็บอกได้ว่าพวกตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรวบรวมหมอกคาเซเนี่ยก็เลยได้แสดงความคิดเห็นอีกว่าฉันก็ไม่ได้เอาแต่กินหมอกนะคะและถ้าจะกินแถวนั้นเนี่ยมันก็หากินได้ง่ายด้วยคงไม่มีใครลงทุนซื้อมากินหรอกค่ะบทสรุปของการประชุมก็เลยเป็นการห้ามสร้างตาข่ายที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่บินอยู่บนท้องฟ้าแต่ไม่ทันอะไรพวกกับปะเนี่ยก็พัฒนาตาข่ายที่ดักจับแค่หมอกได้ขึ้นมาในท้ายที่สุดมันธุรกิจขายหมอกเนี่ยจะไปได้ไม่สวยครับตาข่ายพวกนี้ก็เลยเริ่มที่จะลดจำนวนลงไปหนังสือพิมพ์ของอายะในฤดูกาลที่98เดือน3ฉบับที่2หรือประมาณเดือนเมษายนของปีคริสต์ศักราช1984เรื่องมีอยู่ว่าพวกเด็กๆได้ไปเล่นที่บ่อน้ำที่มันแห้งจนใช้งานไม่ได้แล้วดันไปเจอกับกระดูกเข้าครับซึ่งสาเหตุที่เจอกระดูกได้เนี่ยก็เล่ากันว่ามีโยคายผีถังตกโผล่มาจากบ่อน้ำแล้วถามว่าศพที่ทำตกลงมาเนี่ยใช่ศพนี้หรือเปล่าจากนั้นก็หัวเราะอย่างน่ารังเกียจพางเคลื่อนกระดูกออกมาซึ่งปัญหานี้ก็คือมนุษย์ในเกมโซเคียวนั้นถูกควบคุมดูแลเป็นอย่างดีจนไม่เคยมีผู้สูญหายมาก่อนด้วยเหตุนี้เลยไม่ทราบว่ามันเป็นกระดูกของใครและปัญหาอีกอย่างเนี่ยก็คือเวลาเจอกระดูกที่ไม่รู้ที่มาเนี่ยเขาจะเอาไปฝังที่เนรัยยะกันครับซึ่งกระดูกเนี่ยมันก็จะหายไปในไม่ช้าเพราะงั้นอย่าว่าแต่จะสืบเลยว่ากระดูกเนี่ยเป็นของใครมันจะไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นยาคุโมะยูคาริผู้เชี่ยวชาญด้านโยคายได้บอกว่าบางทีนี่เนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของโยคายใต้พิภพเพราะพลังของพวกนี้เนี่ยจะมาจากพลังด้านลบของมนุษย์เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะอยากแกล้งมนุษย์ที่สงบสุขจนเคยตัวให้หวาดกลัวขึ้นมาซึ่งโยคายใต้พิภพได้ทำสัญญากับทางพิภพไว้ว่าจะไม่ก้าวก่ายกันละกันถ้านี่เป็นฝีมือของโยคายใต้พิภพจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแน่แต่เมื่อสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดครับมองเห็นเศษใบไม้สีขาวเป็นกระดูกเรื่องเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะสงบลงและที่หมู่บ้านมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีก
ในเวลาต่อมาก็ได้มีการยืนยันครับว่าบ่อน้ำแห้งเหือดเนี่ยก็ได้ถูกกลบฝังไปเป็นที่เรียบร้อยแม้จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นฝีมือของใครแต่การที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วนะไม่แน่ชัดเรื่องเวลาแต่น่าจะไม่เกิน60ปีที่แล้วคอนตาคุโยคิคนส่วนของตำหนักหยกขาวเกิดรู้แจ้งเห็นธรรมขึ้นมาก็เลยปีกวิเวกหายตัวไปและทิ้งหน้าที่คนส่วนให้แก่โยมุสิทธิ์ของตนที่ตอนนั้นเนี่ยยังเด็กเกินไปแถมวิชาดาบก็ยังไม่สมบูรณ์ถึงอย่างนั้นตัวโยมุเนี่ยก็ตั้งใจฝึกฝนและทำหน้าที่เป็นคนส่วนอย่างดีเรื่อยมาหนังสือพิมพ์ของอายะในฤดูกาลที่109เดือน7ฉบับที่1หรือประมาณเดือนสิงหาคมของปีคริสต์ศักราช1994เนื้อหาจะเกี่ยวกับการถือกำเนิดของบุตรแห่งมิอาเดะรุ่นที่9ฮิเอดะโนอาคิวซึ่งอาคิวนั้นถือว่าเป็นบุตรแห่งมิอาเดะคนแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแต่เกนโซเคียวเนี่ยถูกปิดผนึกด้วยมหาเคแดนในหนังสือพิมพ์เนี่ยได้มีการบอกด้วยครับว่าการเกิดของบุตรแห่งมิอาเดะนั้นเรียกกันว่าบวงสรวงมิอาเดะและทางตระกูลฮิเอดะเนี่ยจะจัดงานเทศกาลขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้งานฉลองการกำเนิดบุตรแห่งมิอาเดะนั้นทางศาลเจ้าฮาคุเรเนี่ยจะเป็นผู้อาสาจัดขึ้นให้ครับแต่ก็ไม่แน่ชัดครับว่าณตอนนั้นเรมุเนี่ยเกิดหรือยังแต่ตามเนื้อเรื่องในมังงะโทกุมาชิกิคิโอซูรุเกนโซเคียวเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าตัวเรมุเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับเรือนฮิเอดะมานานมากแล้วครับประมาณก่อนปีคริสต์ศักราช1998หรือก่อนฤดูกาลที่113น่าจะเป็นช่วงที่คฤหาสน์มาแดงเนี่ยย้ายมาอยู่ในเกนโซเคียวครับที่ต้องบอกว่าประมาณเนี่ยเพราะเราไม่รู้แน่ชัดครับว่าคฤหาสน์มาแดงมีอยู่ในเกนโซเคียวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนที่บอกว่าน่าจะก่อนปีคริสต์ศักราช1998เนี่ยก็เพราะว่ามันอิงมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอายะซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะเอามาปิดท้ายในคลิปนี้ครับหนังสือพิมพ์ของอายะในฤดูกาลที่113เดือน7ฉบับที่1หรือประมาณปลายเดือนสิงหาต้นกันยาของปีคริสต์ศักราช1998เรื่องของเรื่องนี้ก็คือในระหว่างการแสดงของวงปีซึมริเวอร์ที่ตำหนักหยกขาวจู่ๆก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนที่จัดแสดงอย่างกระทันหันโดยจะพาผู้ชมทั้งหมดเนี่ยไปที่ด้านหน้าของคฤหาสน์มารแดงซึ่งหลังจากย้ายสถานที่เสร็จก็กลับมาแสดงต่อและก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นครับพอการแสดงจบลงเนี่ยทางวงก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยว่าย้ายที่ทำไมด้านผู้ชมเนี่ยก็มัวแต่สนุกสนานจนไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นครับซึ่งตัวพี่ใหญ่ของวงปีซึมริเวอร์อย่างลูนาซ่าก็ได้ออกมาบอกว่าที่ย้ายสถานที่นั้นก็เพราะความกดอากาศเนี่ยมันต่ำลงแสดงว่าฝนเนี่ยจะต้องตกที่ตำหนักหยกขาวแน่นางก็เลยบอกน้องๆให้ย้ายสถานที่แสดงส่วนที่ไม่ได้บอกเหตุผลคนดูนั้นก็เพราะว่าจะบอกไม่บอกเนี่ยผลมันก็ต้องตกอยู่ดีและถึงคนดูจะไม่รู้สาเหตุแต่ก็ยังตามมาโดยไม่บ่นอะไรเพราะคนดูเนี่ยชอบใจที่มีการเซอร์ไพรส์แบบนี้และที่ลูนาซ่ารู้ว่าฝนจะตกเนี่ยก็เพราะว่าสายไวโอลินครับคือนางอธิบายว่าพอความกดอากาศเนี่ยต่ำลงสายไวโอลินเนี่ยมันจะหย่อนแล้วเสียงของไวโอลินเนี่ยมันจะเบาการสั่นของสายเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนางก็เลยรู้ว่าฝนเนี่ยจะตกจริงหรอเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะใครมีความรู้ก็มาเสริมกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับพาร์ทหน้าถ้ามีก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นเรื่องราวในตัวเกมมังงะแล้วก็นิยายแล้วซึ่งคนดูอยากดูต่อไหมก็บอกกันเข้ามาได้นะครับแต่ถึงจะไม่บอกผมก็ทำอยู่แล้วแหละเพราะไม่มีคอนเทนต์จะลงยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษและทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดหรือตกหล่นตรงจุดไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ขอให้โอแมงโกสจงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ